ุรบุรีดูค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดแต๋วเกย์กระเทยลูกเล็กเด็กแดงทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสับแหลแปลให้อยู่กับพิธีกรสาวสวยน่ารักผู้พิทักษ์ความยุติธรรมฮิปโปค่ะวู้สำหรับสับแหลแปลให้วันนี้ขอเสนอคำว่าผัดไทยว่าจะเป็นผัดไทยประตูผีผัดไทยกุ้งสดอุ้ยขอมันกุ้งเพิ่มเลยนะคะเจ๊แต่ความหมายแหล่ๆของคำว่าผัดไทยมันมีความหมายตรงตัวดังนี้ค่ะผัดไทยขอยิงที่เข้าประตูด้านหลังของเรานะคะมันหมายความว่าผัดกันลุกผัดกันรับเธอจะลุกเธอจะรับหรือเธอจะเปลี่ยนจากรับมาเป็นลุกหรือเธอจะเปลี่ยนจากลุกมาเป็นรับก็แล้วแต่เราจะผัดไทยกันค่ะบางคนอาจจะงงงวยเดี๋ยวจะพูดชัดๆอีกทีคำว่าผัดไทยมาจากผัด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 จะลุกหรือจะรับก็คุกเข่าเข้ากันค่ะอุ๊ยพูดแล้วเจวารีดำเนินเลยค่ะก่อนจากไปกันในวันนี้นะคะขอฝากคติสอนใจกันไว้ค่ะผัดไทยบ้างวันละนิดเอาให้มิดเอาให้ฟินจอบอสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วกับรายการสับแหลแปลให้โดยฮิปโปเจอกันใหม่ได้ค่ะทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 16:00 น.ทางช่อง The Living Show วันนี้กระเทยตัวนั้นอ้วนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหุ้ยตาดูผัดไทยก่อนสนุกจัง